สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซองคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบเคยพูดไว้ถึงเรื่องนายกคนที่30ถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่หลายคนรอคอยประชาชนต่างเกาะติดผลการนับคะแนนเลือกตั้ง2566ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ล่าสุดในโลกออนไลน์มีการขุดคลิปหมอปลายพรายกระซิบที่เคยทำนายถึงนายกคนที่30เมื่อนานมาแล้วตั้งแต่ยังไม่บวชเป็นภิกษุณีซึ่งมีผู้ใช้งาน TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปที่หมอปลายเคยไปออกรายการแชร์ก่อนที่จะบวชเป็นภิกษุณีพร้อมระบุว่าหมอปลายทำนายนายกคนที่30โดยทางด้านหมอปลายพรายกระซิบเผยว่าคนนั้นที่จะได้จริงๆจากพวกเราเลิกกันจะถูกใจทุกคนมากๆเป็นคนใหม่เอี่ยมเลยอยากให้รีบทำอะไรกันก่อนเดือนพฤษภาคมขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ